เรื่องราวของสองเพื่อนรักระหว่างลูกคุณหนูสุดเนี๊ยบกับสาวที่เต้นกินรำกินและการได้เจอกันเพียงครั้งเดียวมันกลับกลายเป็นมิตรภาพอันยาวนานซึ่งการต่างขั้วต่างชนชั้นอย่างนี้มันก็ได้สร้างรอยยิ้มและคำน้ำตาที่มันเนี่ยอยากที่จะลบเลือนและจะยังตราตึงในชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลในภาพยนตร์เรื่อง Bitches เพื่อนแท้ไม่แพ้ดราม่าแต่เรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับนักร้องดังที่มีชื่อว่าซีซีบลูมระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่เธอเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายบางอย่างก็เลยจัดการทิ้งคอนเสิร์ตและตรงไปที่สนามบินทันทีแต่พอเธอมาถึงเที่ยวบินไปซานฟรานเนี่ยมันก็เต็มหมดแล้วเธอที่ใจร้อนมากเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเช่ารถและขับไปที่นั่นด้วยตัวเองจากนั้นภาพนั้นก็ตัดมาเมื่อ30ปีก่อนเรานั้นก็จะได้เจอกับหนูน้อยฮิลลารีวิสนีย์ที่หาทางกลับโรงแรมไม่เจอในตอนนั้นก็มีเสียงทักทายมาจากมุมมืดซึ่งพอรู้ว่าเด็กคนนี้หลงทางเธอนั้นก็จะอาสาพาไปส่งก่อนเธอนั้นจะเดินออกมาแนะนำตัวเมื่อเธอน่ะมีชื่อว่าซีซีบลูมทำงานอยู่ในโรงละครแถวนี้แถมยังบอกว่าอีกไม่นานเธอนั้นจะกลายเป็นนักร้องดังและในเวลาเดียวกันแม่ของซีซีนั้นก็เดินมาตามเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแมวมองจากฮอลลีวูดมาซีซีที่นึกสนุกเนี่ยก็เลยชวนฮิวไปดูเธอคัดตัวแล้วมาเริ่มโชว์หนูซีซีนั้นก็เป๊ะทุกทำนองร้องเพลงได้อย่างไพเราะสเต็ปแดนนั้นก็เก่งเกินวัยจนฮิวที่มองดูเนี่ยเธอนั้นก็แทบไม่อยากลาสายตาหลังโชว์จบซีซีนั้นก็ไม่พอใจคิดว่าจะมีแค่เธอที่มาคัดตัวแต่ที่ไหนได้เพื่อนคู่แข่งอีกคนเนี่ยก็มาที่นี่เหมือนกันแถมยังเข้าตากรรมการเต็มๆจากนั้นเธอนั้นก็มาโวยวายแม่ที่หลังเวทีแม่ที่ไม่อยากให้ลูกโกรธนั้นก็เอาแต่ใจชวนลูกย้ายกลับไปบ้านเกิดไปหาล่ำหาเรียนเลิกเต้นกินลำกินแบบนี้ส่วนฮิวนั้นก็เข้ามาคุยชมว่าโชว์ของเธอเนี่ยมันเลิศมากเก่งกว่าคู่แข่งคนเมื่อกี้มากมายได้ยินอย่างนั้นเนี่ยซีซีนั้นก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีจากนั้นเธอนั้นก็พาฮิวเนี่ยไปส่งที่โรงแรมแต่ขอแวะถ่ายภาพทั้งคู่เก็บไว้ฮิวที่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเธอนั้นก็ชอบมากก็เลยขอแลกที่อยู่กันไว้พอมาถึงโรงแรมเธอนั้นก็จะขอเลี้ยงตอบแทนซีซีซึ่งหนูซีซีที่เห็นความหรูหราเนี่ยเธอนั้นก็ไม่มั่นใจก่อนจะแซวฮิวว่าการเกิดมาเป็นคนรวยเนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองในตอนนั้นป้าของฮิวเนี่ยก็เข้ามาตามเราทุกคนเนี่ยตามหาเธอกันให้วุ่นและก่อนจะแยกย้ายกันเธอนั้นก็ขอให้ซีซีเนี่ยเขียนจดหมายมาหาเธอและชื่นชมว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอใครเจ๋งเท่านี้มาก่อนซีซีที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็รับปากบอกว่าเธอเนี่ยจะเขียนมาแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยคือเพื่อนกันและซีซีที่มีความสุขก็เดินร้องรำทำเพลงออกจากโรงแรมทุกคนที่ดีเนี่ยก็หันไปมองกันเพียบและตั้งแต่นั้นมาสองสาวนั้นก็เขียนจดหมายหากันตลอดซึ่งคุณฮิวนั้นก็เล่าว่าเธอเนี่ยต้องอยู่ในกฎในกรอบตลอดส่วนซีซีที่ย้ายมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยเธอนั้นก็เลิกเรียนอยากเอาดีเรื่องร้องเพลงมากกว่าซึ่งผ่านไปหลายปีทั้งสองเนี่ยก็ยังคงส่งจดหมายหากันไม่ขาดสายกระทั่งฮิวนั้นเรียนจบก็ได้ทำงานเป็นทนายความส่วนซีซีนั้นก็ยังคงไปคัดตัวเป็นนักร้องแล้วรับจ้างร้องเพลงตอนกลางคืนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ซีซีร้องเพลงจบก็มีสาวคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาทักทายแต่ว่าเธอที่ไม่รู้จักเนี่ยก็เบ้ปากใส่ซึ่งพอมองดูดีๆเนี่ยเธอนั้นก็จำได้ว่านี่เนี่ยมันคือฮิวเพื่อนรักของเธอเธอก็เลยตะโกนบอกคนอื่นว่าเธอกับเพื่อนคนนี้เขียนจดหมายหากันตั้งแต่อายุ11ซึ่งฮิวนั้นก็เล่าว่าเธอเนี่ยทิ้งทุกอย่างทิ้งงานทิ้งพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนนั้นก็แซวว่าทำไมไม่ทิ้งเงินไปด้วยเลยล่ะจากนั้นซีซีนั้นก็พาเพื่อนมาที่ห้องของเธอที่มันเนี่ยโคตรจะรกแถมของในห้องเนี่ยมันก็มีแต่ของพังๆและอยู่ๆเนี่ยฮิวนั้นก็ร้องไห้ออกมาถามเอาซีซีนั้นก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยคงรับสภาพห้องเธอไม่ได้แต่ที่ไหนได้ฮิวนั้นก็ร้องเพราะความดีใจที่ชีวิตนี้เนี่ยจะได้เป็นอิสระสักทีก่อนจะตะโกนขอบคุณกับพระเจ้าอย่างดังลั่นที่มอบความสุขนี้ให้กับเธอเช้าวันต่อมาซีซีนั้นก็รับงานรับจ้างร้องเพลงวันเกิดแล้วมาร้องให้กับชายแปลกหน้าคนนี้ฟังแต่เธอนั้นก็ร้องลูกคอระดับเทพโจนเขานั้นก็วิ่งตามมาคุยบอกว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าจอนทำงานอยู่ในโรงละครเล็กๆและอยากจะชวนเธอเนี่ยไปลองคัดตัวซึ่งซีซีที่เจอเขาแวบแรกเนี่ยก็ตกหลุมรักเขาเข้าเต็มเป้าแต่ตอนนั้นฮิวนั้นก็เข้ามาเรียกเพื่อนเพราะวันนี้เธอต้องรีบไปสัมภาษณ์งานซึ่งจอนนี่เห็นหน้าเธอเนี่ยเขานั้นก็ตาเยิ้มเลยถ้าเมาซีซีนั้นก็ต้องลากเพื่อนหนีไปหลายวันต่อมาซีซีนั้นก็ไปคัดตัวที่โรงละครของจอนและเธอนั้นก็มาเมาให้เพื่อนฟังว่าเธอเนี่ยหลงเสน่ห์เขาเข้าเต็มเป้าแถมยังได้เห็นว่าคุณหนูเนี่ยซักเสื้อผ้าให้เธอถามเอาซีซีนั้นก็ดีใจสุดๆตัดมาในคืนวันคริสต์มาสสองสาวนั้นก็ฉลองกันง่ายๆสองคนแค่ร้องเพลงฉลองด้วยกันแค่นี้เนี่ยก็มีความสุขกระทั่งบ่ายวันหนึ่งซีซีนั้นก็รีบมาบอกเพื่อนว่าเธอได้บทน้ำได้แล้วจริงหิวที่ดีใจกับเพื่อนเนี่ยก็กระโดดโลดเต้นกันใหญ่และในโชว์เปิดตัวของซีซีหิวนั้นก็มาให้กำลังใจได้เห็นว่าเพื่อนนั้นเชิดชายแค่ไหนและความสามารถของเธอนั้นก็สุดจัดทำเอาคนดูนั้นก็ลุกปรบมือใ
หลังจบงานซีซีนั้นก็ชำเลืองไปเห็นว่าเพื่อนรักของเธอกำลังคุยกับหงุงกับหงิงกับจอนถามเอาเธอนั้นก็ซึมไปเลยวันรุ่งขึ้นซีซีนั้นก็เมาแอมาที่ห้องและถามกับเพื่อนตรงๆที่เธอเนี่ยมีซัมติงกับจอนหรือยังซึ่งเพื่อนนั้นก็ยอมรับผิดที่เผลอตัวเผลอใจเท่านั้นแหละซีซีนั้นก็วินแตกที่เพื่อนนั้นกินหักหลังกันได้ลงซึ่งฮิวที่รู้สึกผิดเนี่ยก็ขอย้ายกลับไปอยู่บ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้าจอนอีกฟังอย่างนั้นเนี่ยซีซีนั้นก็ไม่โอเคถึงจะชอบจอนแค่ไหนเนี่ยแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยย้ายไปจากที่นี่ซึ่งสุดท้ายฮิวนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ซานฟรานและกลับมาดูแลพ่อที่ป่วยหนักทำงานเป็นทนายเขียนบอกเล่าให้เพื่อนว่าเธอเนี่ยกำลังเดทกับทนายด้วยกันส่วนซีซีในตอนนี้เนี่ยก็ตอบกลับมาหาเพื่อนว่าเธอกับจอนเนี่ยกำลังเดทกันและในที่สุดเนี่ยก็ได้แต่งงานกันสมใจแถมการงานตอนนี้เนี่ยซีซีเองก็เริ่มเป็นที่รู้จักและกำลังจะมีละครบอร์ดเวซึ่งอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ๆฮิวเองก็รู้สึกแย่ขึ้นมาหลายปีผ่านไปซีซีเองก็โชว์พิเศษทำให้ฮิวกับสามีเนี่ยก็บินตามมาดูโชว์ของเธอที่นี่แล้วพอได้เห็นความโด่งดังของเพื่อนเนี่ยก็ทำเอาเธอนั้นนิ่งไปเลยหลังโชว์จบซีซีเองก็พามาอพาร์ตเมนต์หรูของเธอทำให้เพื่อนเองก็อึ้งไปอีกที่เธอเนี่ยทำได้ตามที่บอกไว้หมดไม่นานจอนเองก็เข้ามาทักทายซึ่งซีซีเองก็แอบห่วงเบาๆและในการเจอกันรอบนี้เนี่ยสองเพื่อนซีเองก็ดูห่างเหินแถมฮิวเองก็ดูตึงๆคอยพูดถักถางซีซีอยู่เรื่อยจนเธอที่เหลือโอดเนี่ยก็ตามไปเปิดใจคุยตรงๆแต่ฮิวเองก็ไม่ตอบจะเดินหนีอย่างเดียวทำให้ซีซีเองก็ของขึ้นดูออกว่าเพื่อนในอิจฉาเธอที่ได้เป็นตัวของตัวเองทำตามความฝันได้สำเร็จและฮิวที่ไม่ยอมเธอเองก็สวนกลับทันทีว่าใครมันจะไปอิจฉาคนอย่างซีซีและถ้าเธอไม่หลีกทางให้เนี่ยป่านี้ก็คงไม่ได้แต่งกับจอนแน่นอนได้ยินอย่างนั้นเนี่ยซีซีเองก็เสียใจมากก่อนจะเดินจากเพื่อนไปส่วนฮิวเธอเองก็เดินทางกลับบ้านทันทีและทำได้เพียงแอบร้องไห้ลำพังซึ่งตั้งแต่นั้นมาพ่อซีซีหายโกรธเพื่อนเธอเองก็ส่งจดหมายมาหาฮิวเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเหมือนเดิมและขอให้เพื่อนนั้นตอบกลับไปบ้างแต่ว่าผ่านไปหลายเดือนแล้วเนี่ยฮิวก็ไม่เคยตอบกลับมาเลยทำให้ซีซีเองก็เหมือนจะขาดอะไรไปต่อมาซีซีกับจอนเองก็มีปัญหากันบ่อยเธอที่ไม่สบายใจเนี่ยก็เริ่มมาปรึกษาแม่แต่แม่เองก็บ่นเพราะลูกเองชอบทำให้คนสนใจเป็นใครหน้าไหนเนี่ยก็เบื่อทั้งนั้นซึ่งพอได้ยินแม่พูดอย่างนี้เธอเองก็ตามมาง้อสามีแต่ว่าเขาเองก็ลดความสัมพันธ์ก่อนที่มันเองจะแย่ไปกว่าเดิมซีซีที่ได้ยินเนี่ยก็ไปไม่เป็นแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาและตั้งแต่เลิกลากับสามีไหนเพื่อนจะหายเงียบไปถามเอาซีซีเองก็เสียสูญงานการหดหายไปหลายอย่างมาที่หิวเธอนั้นก็มาตากอากาศกับสามีแต่ขนาดว่ามาสวีทกันเนี่ยคราวนี้ก็จะรีบกลับไปเคลียร์งานซึ่งหิวที่หวังดีเนี่ยก็กะจะตามไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านแต่ที่ไหนได้กลับไม่เห็นเขานอนอยู่กับสาวอีกคนแถมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ยังใส่ชุดของเธออีกด้วยและตั้งแต่เหตุการณ์นี้หิวนั้นก็ซึมยังกระโถส้วมกระทั่งได้เห็นภาพข่าวของเพื่อนที่กลับมาร้องตามร้านทำให้เธอนั้นก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาเพื่อนทันทีแต่ซีซีที่เห็นฮิวมาครั้งแรกในรอบหลายปีเธอนั้นกลับไม่ได้ดีใจแถมไล่ให้เพื่อนกลับไปก่อนจะบอกจากใจว่าตั้งแต่อายุ11จนถึงตอนนี้การที่ได้รับจดหมายของฮิวเนี่ยมันมีความหมายกับเธอมากเหมือนว่ามันเนี่ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจซึ่งฮิวเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าเธอเองเนี่ยก็อยากเขียนกลับมาแต่เธอคงไม่เข้มแข็งเท่าเพื่อนได้ยินอย่างนั้นเนี่ยซีซีเองก็ร้องไห้เช่นกันบอกว่ามิตรภาพสำหรับเธอเนี่ยมันมีความหมายที่สุดในชีวิตและทั้งสองได้เคลียร์ใจฮิวเนี่ยก็ยอมรับว่าเธอในอิชาซีซีที่โดดเด่นและมากความสามารถซีซีเองนั้นก็ยอมรับตรงๆว่าฮิวเนี่ยทั้งสวยทั้งฉลาดต่างจากเธอราวฟ้ากับดินซึ่งมองทั้งสองเคลียร์ใจกันได้ฮิวเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนนั้นเลิกกับจอนไปนานแล้วเธอเองนั้นก็เลยเล่าว่าเธอจับได้ว่าสามีนอกใจและตอนนี้เธอเนี่ยก็กำลังตั้งท้องลูกของเขาแต่คราวนั้นก็เลือกที่จะแต่งงานใหม่ฟังอย่างนั้นเนี่ยฮิวเนี่ยก็ทั้งตกใจและดีใจชื่นชมที่เพื่อนเนี่ยเป็นสุดยอดคุณแม่กล้าที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลำพังก่อนจะรับปากว่าเธอเนี่ยจะช่วยเลี้ยงหลานคนนี้เองและตั้งแต่นั้นมาซีซีเองก็ย้ายมาอยู่กับเพื่อนคอยดูแลฮิวระหว่างตั้งครรภ์และการได้กลับมาอยู่ด้วยกันรอบนี้ทั้งคู่เองก็มีความสุขมากแถมซีซีเองนั้นยังได้พบรักใหม่เป็นคุณหมอฝากครรภ์ของเพื่อนนั่นเองหลายเดือนต่อมาซีซีเองก็ได้งานเรื่องใหม่ที่อดีตสามีเนี่ยอยากให้เธอกลับไปรับบทนี้ถามเอาเธอที่อยากจะกลับไปโลดแล่นก็ให้เพื่อนเนี่ยไปบอกเลิกคุณหมอและกลับมารันวงการอีกครั้งตัดมาในวันคลอดซีซีเองก็บินมาให้กำลังใจเพื่อนแต่พอเห็นหน้าคุณหมออดีตกู้ควงเนี่ยเธอเองก็อายแถมแค่เห็นอุปกรณ์ทำคลอดเนี่ยซีซีเองก็ถึงกับเป็นลมแล้วพอตื่นขึ้นมาเห็นหน้าหลานเป็นครั้งแรกเธอเองก็ปลื้มใจแถมแม่หนูคนนี้เนี่ยยังเป็นผู้หญิงถามเอาเธอเองก็หลงเข้าไปกันใหญ่หลายปีต่อมาหนูน้อยวิตโตเรียเนี่ยก็โตขึ้นและดูท่าทางจะชอบการแสดง
ส่วนหิวเน้นก็ยังคงบ้างานเหมือนเดิมจนลูกเน้นก็น้อยใจที่เห็นแม่บ่นเหนื่อยได้ทุกวันอย่างนี้ส่วนซีซีในตอนนี้เนี่ยเธอเน้นก็มีงานล้นมือมีเพลงเป็นของตัวเองมากมายชื่อเสียงเธอเนี่ยโด่งดังเป็นพลุแตกหลายเดือนต่อมาอยู่หิวเน้นก็มีอาการแปลกๆก่อนจะหมดสติล้มลงจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วหมอเน้นก็ตรวจพบว่าเธอเนี่ยมีความผิดปกติที่หัวใจอย่างรุนแรงถามเอาลูกเน้นก็รีบเข้ามาปลอบใจแม่หลังจากที่ซีซีรู้เรื่องเนี่ยเธอเน้นก็ตามมาเยี่ยมเพื่อนซึ่งหิวเน้นก็พูดขึ้นมาว่าเธอเนี่ยอยากพาลูกไปบ้านตากอากาศซีซีเน้นก็เลยจัดการให้และเตรียมจะจ้างพยาบาลไปดูแลแต่พอเธอหันไปเห็นรูปมาหลาย10ปีก่อนเนี่ยเธอเน้นกลับเปลี่ยนใจว่าตัวเธอเองเนี่ยจะคอยไปดูแลเพื่อนที่นั้นได้ยินอย่างนั้นหิวเน้นก็ดีใจเพราะที่จริงแล้วเธอเองเนี่ยก็อยากให้เพื่อนไปด้วยส่วนหนูน้อยที่รู้ว่าป้าซีซีไปด้วยเนี่ยเธอเน้นก็ไม่ปลื้มเพราะหาว่าป้าเนี่ยเรื่องเยอะทั้งที่เธอเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยก็เรื่องเยอะเหมือนกันคอยกัดจิกป้าได้ทุกเรื่องจนหิวที่เห็นทั้งคู่ไม่ถูกกันเนี่ยเธอเน้นก็หมดคำจะพูดและตั้งแต่มาที่บ้านตากอากาศหิวเน้นก็เอาแต่เก็บตัวซึ่งพอมองออกไปเนี่ยก็เห็นลูกเต้นรำกับซีซีอยู่เธอเน้นก็ซึมไปเลยซีซีที่เห็นเน้นก็จะชวนเธอไปเดินเล่นแต่อยู่ๆหิวเน้นกราบเวียงสายบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากตายและคงไม่มีโอกาสได้เห็นลูกเติบโตฟังอย่างนั้นเนี่ยซีซีเน้นก็ตอบกลับว่าการมานั่งจมทุกข์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วซึ่งพอได้ยินคำนี้ไปหิวเน้นก็ยอมออกไปเล่นกับลูกและส่งยิ้มขอบคุณกับเพื่อนทำให้เพื่อนเน้นก็มีความสุขไปด้วยหลายสัปดาห์ซีซีเน้นก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่หนูน้อยเนี่ยก็เลยจะเดินทางไปดูแม่ที่สนับสนุนเนี่ยก็ช่วยเก็บกระเป๋าแต่อยู่ๆเนี่ยแม่เน้นก็หมดสติไปตัดมาในตอนต้นเรื่องซีซีเน้นก็ได้รับข่าวว่าเพื่อนนั้นสุดเธอเน้นก็ทิ้งคอนเสิร์ตใหญ่มาหาเพื่อนทันทีซึ่งพอมาถึงซีซีเน้นก็เห็นสภาพอิดโรยของเพื่อนถามว่าเธอเน้นก็ต้องกลั้นน้ำตาไว้หิวที่ลืมตามาเห็นหน้าซีซีเนี่ยเธอเน้นก็ขอร้องให้พาเธอเนี่ยกลับไปหาลูกได้ยินอย่างนั้นเนี่ยซีซีเน้นก็ปรึกษาหมอตามคำขอของเพื่อนรักและทั้งสามเน้นก็มาที่บ้านตาอากาศซีซีเน้นก็เฝ้ามองเธอกับลูกและเข้าไปให้กำลังใจกุมมือและร้องเพลงให้เพื่อนฟังขออยู่เคียงข้างเพื่อนรักจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตและตั้งแต่หิวจากไปเธอกับหลานเน้นก็ตกอยู่ในความเศร้าจนเธอเน้นก็ได้รับจดหมายสั่งเสียขอให้เธอเนี่ยเป็นคนดูแลหนูน้อยแต่ซีซีเน้นก็ไม่มั่นใจก็เลยมาถามหลานตัวน้อยกลัวว่าหลานเนี่ยไม่อยากให้ไปอยู่ด้วยแถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเพื่อนถึงเลือกเธอซึ่งหนูน้อยที่คิดถึงแม่เนี่ยเธอเน้นก็จะร้องไห้ก่อนจะเข้าไปสวมกอดป้าและเลือกที่จะไปอยู่ด้วยกันเชื่อว่าเธอรู้ดีว่าทำไมแม่เนี่ยถึงเลือกป้าซีซีและในการจากที่นี่ไปหนูน้อยเน้นก็ทั้งเศร้าที่ต้องจากบ้านแห่งความทรงจำของเธอกับแม่สุดที่รักซึ่งตั้งแต่นั้นมาซีซีเน้นก็ดูแลหนูน้อยอย่างดีสอนในแบบฉบับของเธอซึ่งทุกครั้งที่มองไปที่หนูน้อยเนี่ยก็เหมือนได้เห็นเพื่อนรักของเธอไม่ต่างจากหนูน้อยที่เหมือนได้ใกล้ชิดแม่และคนที่รักแม่ที่สุดในชีวิตแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป7ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยเลยนะครับอย่าลืมกดกอลกตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ